13ตุลาวันโลกาเศร้าแผ่นดินปวดร้าวโลกเหงาราษฎร์อื่น13ตุลาวันเทวดาได้กลับคืนสู่สวรรค์ชั้นพื้นดาวดึงส์ไม่มีแล้วทั้งสองร้อยพระบาทเพื่อปวงราชทรงย่ำไปในทุกที่ไม่มีแล้วกษัตราแห่งธานีที่70ปีทรงครองราชเพื่อชาติไทยต่อจากนี้คงเหลือแต่คำสอนให้ลูกน้อมตามรอยพระเหนือหัวแล้วตั้งจิตอธิษฐานอุทิศตัวละเว้นชั่วตามพระบาททุกชาติไปปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าทีมงานรายการ Talk of the Soundสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Talk of the Sound รายการที่จะมาเล่าทุกเรื่องของวงการเครื่องเสียงติดรถยนต์ค่ะอยู่กับประแป้งประณยาเปลี่ยนกิมค่ะอาจารย์อนันต์ลักษมีการค้าครับกิตติทัศน์ปิยวิทิพจน์ครับพบกับเราทุกคืนวันจันทร์นะครับ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนแล้วก็รีรันอีกครั้งในวันอังคารเช้าช่วง7โมงถึง8โมงถ้าดูไม่ทันรอบเย็นอีกรอบนะครับ3โมงถึง4โมงเย็นครับครับทางจะเป็น Channel Television 691ครับใช่แล้วค่ะแล้วก็เป็นประจำเหมือนเช่นเคยนะคะ1อาทิตย์เราก็จะมาเจอกันทุกวันจันทร์แบบนี้แล้วก็รีรันวันอังคารอย่างที่อาจารย์บอก รวมเรื่องเล่าของคนในวงการทั้งหมดทั้งความรู้ทั้งกิจกรรมทั้งรถสวยๆนะงั้นเรามาเริ่มต้นรายการกันด้วยเจ้าประจำของเราเลยขาดไปไม่ได้เลยค่ะกับช่วงนี้ครับในช่วงอภัยรีพอร์ตครับกลับมาสู่ช่วงของ Alpine Report ค่ะครับสำหรับ CDE 163 EBT ในครั้งนี้นะครับเราจะมาว่ากันในเรื่องของฟังก์ชันของเสียงครับครับสำหรับฟังก์ชันเสียงในวันนี้เราจะพูดถึงปุ่ม Setup ตรงปุ่มนี้นะครับปุ่ม Setup ในปุ่ม Setup จะมีฟังก์ชันเสียงอยู่11ฟังก์ชันนะครับครับซึ่งนักเล่นถ้าจะเล่น Alpine ตัวนี้ต้องรู้จักมันนะครับครับเริ่มต้นจากการกดปุ่มฟังก์ชันตัวนี้ค้างเอาไว้นะครับจะขึ้นคำว่าออดิโอนะครับนี่คือฟังก์ชันของเสียงและออดิโอแล้วเราก็กดปุ่มนี้เข้าไปครั้งแรกฟังก์ชันแรกก็คือ EQ preset บอกว่าเรามี11ฟังก์ชันนะครับนี่คือตัวแรก EQ preset EQ preset ก็คือEQ สำเร็จรูปจำได้ไหมที่เราพูดพวกไปป๊อปแจ๊สเตเดียมพวกนิวพวกนั้นอันนี้นี่คือฟังก์ชันตัวที่หนึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยกันภายหลังอีกทีหนึ่งนี่คือที่นี่พอตัวที่2เราหมุนไปข้างหน้าอีก1ครึกจะเป็นตัวที่2ก็คือ9แบนด์ PEQ9แบนด์ PEQ ก็คือAlpine ออกแบบ EQ สำหรับการปรับแต่งในช่วง 20-20,000 เฮิรตซ์จะแบ่งออกเป็น9ช่วงครับแต่ละช่วงก็จะเลือกความถี่ย่อยลงไปได้แล้วก็การที่เรียกว่า PEQ ก็คือสามารถเลื่อนความถี่อ๋อสามารถเลื่อนได้ด้วยคือใน1แบนด์เนี่ยอาจจะมีความถี่ประมาณ3หรือ4 ความถี่ให้เราเลือกเอาจุดใดจุดหนึ่งเท่ากับว่าใน9แบนด์ก็จะมี EQ ให้ใช้9จุดเรายังสามารถปรับค่า Q curve ให้ EQ เนี่ยกว้างแคบนี่คือเขาเรียก9แบนด์ PEQ นะครับตัวที่3 source level 163 EBT จะมี source ให้เขาใช้ได้ถึง7 sourceก็คือ FM CD Bluetooth iPhone iPod Pandora AUX นี่จำได้7ซอร์สนะครับก็คือเป็นการปรับความดังของแต่ละซอร์สที่เราใช้งานอยู่เพราะว่าบางครั้งอาจจะปัญหาว่าทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนซอร์สอย่างเช่นจาก FM เป็น CD หรือจะเป็น iPhone ระดับความดังแต่ละซอร์สอาจจะดังไม่เท่ากันเราก็เป็นการเซตให้ทุกซอร์สเท่ากันโดยทุกซอร์สสามารถแอดจัดได้บวกลบถึง14บวก14ลบ14เพราะนั้นมันปรับได้ละเอียดมากนะครับก็คื
คือถ้าเราใช้สมมติถ้าเราใช้แค่4ซอสคุณจะเอา4ซอสตัวนี้มาปรับก็พอไม่ได้ถ้าไม่ใช้หมดทีเดียวก็ไม่ต้องปรับทั้งหมดคราวนี้จะใช้สลับกันเสียงก็เท่ากันไม่ต้องไปนั่งปรับตอนนั่นนั่นจะเป็นเรื่องของซอสเลเวลนะครับถัดมาหมุนไปข้างหน้าอีก1ครั้งก็จะกลายเป็น X over X over ก็เป็นเรื่องของการใช้การเลื่อนจุดตัดความถี่ของอิเล็กทรอนิกคอร์ดครับซึ่งของ163เล่นเป็นไบแอมก็ได้ทรอยแอมก็ได้เพราะนั้นก็จะมีทั้งโลพาสแบนพาสไฮพาสนะครับนี่เป็นเรื่องของจุดตัดครับหมุนไปอีกตัวหนึ่งนะครับซับวูฟเฟอร์ซับวูฟเฟอร์ในที่นี้เป็นฟังก์ชันในการเปิดปิดชแนลซับสมมติถ้าเราไม่ได้ใช้เราก็ปิดมันสมมติถ้าเราเล่นเป็นไบแอมเราอยากจะฟังแค่กลางแหลมไม่ต้องการให้ซับออกเราก็ออฟซับไปซะท่านนั้นเองครับถัดมาก็เป็นเรื่องของซับเฟดซับเฟดก็เป็นเรื่องของการกลับเฟดของลำโพงซับแทนที่ไปกลับที่สายลำโพงก็กลับที่ตัวเครื่องนี้สะดวกง่ายได้กว่าครับถัดมาซับซิสเต็มนะครับเอาพายออกแบบรูปแบบของซับเสียงของซับมีอยู่ซิสเต็ม1กับซิสเต็ม2ครับเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันว่ามันคืออะไรครับถัดไปก็คือเลนส์นะครับเขาว่าเลนส์ในที่นี้มันเกี่ยวข้องเกี่ยวเรื่อง time correction คือการปรับหน่วยของระยะทางจำได้ไหมว่าการปรับ time correction เรามีหน่วยเป็นเซนมีหน่วยเป็นนิ้วนะครับถ้าเป็นรุ่นใหญ่ๆอย่างพวก H800 อาจจะมีหน่วยเป็นมิลลิเซกเข้ามาซึ่งยุ่งยากแต่ว่า163 EBT เอาแค่2หน่วยง่ายๆคือวัดเป็นนิ้วหรือเป็นเซนมีใครจะใช้มิลลิเซกซึ่งมันง่ายกว่าอยู่แล้ว ใช่ครับถัดมาก็เป็น TCR TCR ก็คือ Time Correction ละอันนี้ก็ไปว่ากันถึงเรื่องการปรับ Time ไปวัดระยะทางเอาอันไหนยืนไกลก็ยืนเอาไว้ใกล้ก็ชดเชยเข้าไปนะครับอีกตัวนึง Power ICPower IC คือการเปิดปิดภาคขยายในตัวเครื่องครับ High Power คือถ้าไม่ใช้ก็ปิดซะไม่ใช้ก็ปิดซะถ้าเอาปีเอาฟอนเรียซับไปใช้ Power IC ก็ปิดทิ้งมันจะได้ไม่เกิดความร้อนนะครับถัดมาก็เป็น MX Setting นี่คือฟังก์ชันสุดท้ายที่11 MX Setting เป็นการปรับเรื่องระดับคุณภาพเสียงของซอสทั้ง7นะครับปรับไล่ระดับคือซอสที่เราพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยทั้ง7ตัวเนี่ยปรับเลเวลได้1 2 3นะครับครับนี่ก็แค่ปุ่มแรกเซตติ้งของออดิโอค่ะ11 10ฟังก์ชันเท่านั้นแหละนะครับก็คืออยากจะให้นักเล่นได้รู้ก่อนว่าเวลาเรากดเข้าปุ่มเซตอัพมาแล้วเจอออดิโอเนี่ย11ฟังก์ชันทั้งหมดมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาว่ากันในเรื่องรายละเอียดว่ากันว่าแต่ละฟังก์ชันปรับแต่งยังไงถูกต้องโอเคนะครับใครที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปที่แฟนเพจ Alpine Society นะครับหรือช่องทาง YouTube ที่ Alpine Channel ครับใช่แล้วค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าครั้งหน้า163 EVT จะทำให้คุณผู้ชมตื่นเต้นกับฟังก์ชันไหนอีกต้องรอติดตามนะคะคาดว่าจะนานพอๆกับ H800 ก็ดูฟังก์ชันเลย11ฟังก์ชันเนี่ยสำหรับเรื่องของระบบเสียงแค่ออดิโออย่างเดียวนะครับแล้วเอาแค่แบบว่าเทปละเรื่องก็เราจะเจอเขาไป11สัปดาห์นะคะกับ163 EVT จากAlpine แต่ช่วงนี้ดีกว่าคุณผู้ชมค่ะรับรองว่าคุณเจอเขาเรื่อยๆแน่นอนแล้วก็คุณอยากเจอเขาแน่นอนกับช่วงของโปรโมชั่นไปชมค่ะโปรโมชั่นสัปดาห์นี้พบกับชุดอัปเกรดแบบไม่ต้องเจาะติดตั้งง่ายให้รายละเอียดเสียงที่ครบถ้วนของความเป็นไฮเอนด์จาก Boswick ทั้งชุดประกอบไปด้วยลำโพง BOS HX 62 2คู่ Twitter TW 25EX 1คู่ Subwoofer BOSBE250.3X 1เครื่องทั้งชุดราคาพิเศษเพียง 19,900 บาทสนใจติดต่อได้ที่ตัวแทนจำหน่าย Boswick ทั่วประเทศถ้าคุณยังไม่จุใจเข้าไปในแฟนเพจของเราค่ะเซิร์ชคำว่า
Talk of the Sound นะคะในนั้นป้าแป้งจะรวบรวมโปรโมชั่นของคนทั้งประเทศนี้ทุกร้านติดตั้งเครื่องเสียงโดยเฉพาะร้านในกลุ่มของ S Club คุณผู้ชมค่ะเราก็จะมาแชร์อยู่ในแฟนเพจของ Talk of the Sound นั่นเองค่ะครับเรื่องเสียตังค์นี่มีอีกเยอะอีกเยอะค่ะในแฟนเพจนี่ยังมีให้เสียตังค์อีกเยอะถูกต้องค่ะแต่สิทธิพิเศษของสมาชิก S Club ก็จะพิเศษกว่าคนอื่นนิดนึงอันนี้ก็ลำเอียงให้แบบเห็นได้ชัดนะคะคุณผู้ชมไปดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้ารถสวยๆจากพี่หน่องและความรู้ดีๆจากอาจารย์อนันต์รออยู่สักครู่เดียวค่ะ